Oh, God. The torment I have to endure. I still hear the scratching in my head. Deeper and deeper, and my hands cut so many times on broken bottles, each night drowning in a cold sweat. But there is a way. A way to bring back what life took from me, the only precious thing. สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ DC Happy Save Winter นะคะวันนี้เราอยู่กับเกม Layer of Fear นะคะสิ่งเกมดังใช้ได้เลยเดี๋ยวขอปรับก่อนดีกว่านะซาวปรับลงหน่อยนะคะโอเคอ้าวกลายเป็นว่าเบาไปซะงั้นเดี๋ยวนะอีกนิดนึงโอเคน่าจะใช้ได้แล้วนะก็นี้นะคะก็เป็นเกมสยองขวัญอีกเกมนึงนะคะคือก็เล่นต่อจากโซม่ากันเลยนะคะคือทั้งที่ไม่ค่อยถูกกับเกมสยองขวัญแบบ3มิติอย่างเงี้ยค่ะแต่เอานะมันต้องลองสักตั้งเนาะเพราะเกมนี้ก็สนใจมานานแล้วนะคะก็ขอบคุณ G2A ด้วยนะคะที่ซื้อส่งเกมนี้มาให้นะคะขอบคุณมากๆเลยซื้อเกมถูกซื้อที่ G2A นะคะเราจะมาเล่นกันเลยน่าเปิดได้หมดเลยแต่ถามว่าเปิดมาทำอะไรได้ไหมหยิบมาก็ไม่ได้ทั้งที่โซมาเนี่ยมันเปิดดูรูปได้มีรูปของเราน่าจะเป็นผู้ชายใช่ไหมแล้วผู้หญิงนี่น่าจะเป็นภรรยาแต่รูปมันเก่าไปไหมอะโอ้ยโอ้โหตัวหนังสือแบบโอ้ยน้ำตาจะไหลวิวอะไรทุกอ่ะ you to hold bottling our pace อะไรอ่ะอ่านยากมากเดี๋ยวขอหยุดแป๊บนึงนะเอาละแปลมาแล้วนะคะคือเราอยากจะขอให้คุณหยุดการก่อกวนหยุดการก่อกวนผู้เชี่ยวชาญของเราเช่นเดียวกับที่ยูน่าหยุดส่งจดหมายที่มีจดหมายที่ไม่เหมาะสมอย่างมากของคุณฉันอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าแม่ของฉันเป็นคนที่มีเกียรติมากกว่ามีเกียรติแล้วก็ไม่สมควรที่จะได้รับข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านั้นพนักงานของเราทั้งหมดเขาเยี่ยมชมบ้านของคุณแล้วแล้วก็รายงานว่าไม่มีสัญญาณใดๆของพวกหนูแบบน่าจะหมายถึงแบบพวกอะไรอะพวกหนูบ้านอะไรเงี้ยคือเราน่าจะเรียกพนักงานพวกนี้มาเพื่อแบบมาตรวจสอบม่านแบบป้องกันโรคมาฉีดฆ่าหนูอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งสุดท้ายก็ได้ตัดสินทางพนักงานก็ตัดสินใจว่าจะไม่มีการฉีดพ่นสเปรย์ป้องกันใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าไม่พบสัญญาณอะไรเลยแล้วก็ปลดรู้ไว้ว่านี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายถ้าเกิดคุณส่งจดหมายมาอีกเราจะเหมือนกับเรื่องจะถึงทนายแน่นอนวิวเบสิกวิดเบลิกด้วยความนับถือนี่นับถือกันแล้วใช่ไหมจากคาวเดนตันนะคะจากบริษัทเพสกี้พีคแพซิฟิเคชันก็คือน่าจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับพวกเนี่ยพวกกำจัดหนูนี่แหละค่ะนี่อะไรโอ้โหเป็นตัวเขียนนี้จะอ่านออกไหมเนี่ยเนี่ยนะมันหมุนได้ดูซิทางอื่นมีอะไรอีกไม่มีจ้ามันคืออะไรยังไม่รู้เลยเดี๋ยวนะในห้องนี้ไม่มีอะไรให้ดูไหมเนี่ยคือเมื่อกี้เราก็เดินผ่านห้องนี้ไปเฉยคือมันจะไม่มีอะไรจริงอะไรเนาะนี่มันตะก้อครอบปากใช่หรือไม่คาดว่าใช่มีเปิดไฟไหมไม่มีต้องแปลกแล้วสินะคะ การเปิดตัวแกลเลอรี่ของศิลปินประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้นักวิจารณ์ต้องร้องว้าวบางคนเรียกเขาว่าเป็นการาวาโจคนใหม่ค
ือกาวาโจนี่คือเป็นนักเป็นศิลปินคนหนึ่งนะคะของยุคไหนก็ไม่รู้แหละนะบางคนก็เรียกเขาว่าเป็นฟานแอคแอคนี่ก็เป็นศิลปินอีกเหมือนกันนะคะ ยังไงก็ลองไปเปิดดูนะถ้าใครอยากรู้ แล้วก็มีนักวิจัยบางคนนะซึ่งไม่ระบุชื่อบอกว่ามันเหมือนเป็นการปลุกวิญญาณของลีโอนาร์โดแล้วก็ยังไงก็ตามนะคะมันเป็นเหมือนกับมันพิสูจน์แล้วว่าเทศกาลนี้มันจะว่าไงดีอ่ะมันประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มันมีช่วงหนึ่งนะคะที่มันขาดหายไปก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นการหลอมรวมของศิลปะยุคเรเนซองส์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นยูนิคแบบมีเอกลักษณ์ของมันแล้วก็เหมือนกับมีการพัฒนาแบบใช้เทคนิคพิเศษที่แบบไงอ่ะเทคนิคที่ก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็ศิลปินคนนี้เนี่ยก็เหมือนกับได้ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่คู่มั่นของเขาทำอยู่นะคะซึ่งเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากดูเธอแบบเห็นแล้วแบบต้องอึ้งอ่ะในชุดสีดำของเธอแล้วก็พวกเขาในการนี้นะคะมันก็จะเป็นจืดๆๆๆคือข้อความขาดหายไปเป็นรอยขีดนะบอกว่าพวกเขาเปิดเผยว่าเหมือนก็แบบมั่นใจได้เลยว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งบีซีคาดว่าน่าจะพูดถึงเรื่องการแต่งงานอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังไงถ้าแปลแบบคัดค้านตกหล่นๆก็ขออภัยด้วยนะคะคือศัพท์ของเกมนี้บอกตรงเลยว่ายากมากแล้วข้อความยาวมากก็จะพยายามแปลให้ดีที่สุดนะคะก็ไหนก็ถ้ามันขาดตกบกพร่องไงก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะคะตอนนี้มีทางขึ้นข้างบนมีประตูทางนั้นเปิดอยู่ห้องนั้นก็มีเยอะไปนะบางทีในหูนี่ก็มีประตูอะไรอ่ะเนี่ยนะอ่านไม่ออกไอ้นินทันเดอะเวิร์กช็อปฉันไม่ได้เข้าไปห้องเวิร์กช็อปเลยอย่างที่คุณบอกออโต้ไอแคนอิมเมจคือเหมือนกับฉันไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่ามันจะมีอะไรที่แบบน่ารำคาญอยู่ข้างใน if you care so much for that room ถ้าคุณเป็นห่วงห้องนั้นมากแล้วก็เดี๋ยวนะนี่น่าจะหมายถึงใครวะอ๋อน่าจะเป็นพวกที่ employee พวกพนักงานที่เขามาสำรวจบ้านเราใช่ไหมเมื่อที่คุณอาจจะต้องสนถ้าเกิดคุณเป็นห่วงห้องนั้นมากคุณควรจะต้องสนใจ where live สนใจว่าคุณเอากุญแจไปเก็บไว้ที่ไหน where you live the key อ๋อประมาณว่าเราอ่ะเหมือนมีปัญหากับห้องนี้แต่แบบเหมือนเราจะเผลอไปลืมกุญแจทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ทางบริษัทนะเขาเจอกุญแจเขาก็เอากุญแจมาวางไว้ที่ห้องออฟฟิศให้นะคะโอเคห้องนี้เปิดไม่ได้มีข้างบนว้าวมีอะไรไหมโอ้โหและลิ้นชักมีเยอะมากเดี๋ยวใส่เข้าไปก่อนเปิดได้ตั้งแต่ชั้นล่างยันชั้นบนโอเคล็อกนะคะมองว่ามันขยับยากไปหน่อยไหมเนี่ยกระดานอีกแล้วจ้าต้องแปลงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเขาเปิดนี้ก่อนนะคะว้าวเดี๋ยวขอภาษาโอ้โหตายละฉันขอโทษนะสำหรับเรื่องเมื่อวานคุณถูกแล้วล่ะไอโอฉันเหมือนกับฉันแบบแสดงอารมณ์มากเกินไปมันก็แค่นั้นแหละ it isn't about me มันไม่ได้เกี่ยวกับฉันมันเกี่ยวกับเธอทุกอย่างที่ฉันทำเกี่ยวเบอร์อะไร interest in myฉันทำเพื่อให้เธอสนใจฉันมากที่สุดและทำมากที่สุดประมาณนั้นแหละฉันเข้าใจว่าฉันเอาไว้ believe ฉันเชื่อในสิ่งนั้น that in imperfect world เอาไว้ believe that ฉันเชื่อว่าโลกมันไม่ได้สมบูรณ์ perfect นั่นหรอก it were to อะไรอ่ะสะอะไรอ่ะ the perfection อะไรก็ไม่รู้ strive เหรออ๋อ no I am ตอนนี้ฉันกำลังเริ่มที่จะ to sound like เหมือนเริ่มเหมือนจะเป็นพ่อเหมือนเป็นคุณพ่อของฉันซะแล้วสิ I will work on my temper เดี๋ยวฉันจะไปทำงานออก my temper คืออะไรวะโออะไรเนี่ยฉันสัญญา we will ฉันสัญญาว่าเราจะต้องไปกันได้ดีกว่านี้ฉันรักคุณ
ันนี้น่าจะเป็นภรรยาเราหรือเปล่าหรือคู่มั่นเรานั่นแหละเอ้าห้องนี้เปิดได้ซะอย่างนั้นนะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะมีอะไรไหมมีกับดักหนูนะคะโฟเวไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่อ่าฮะวิเตอร์วินนี่แอนด์พาร์ทเนอร์นี่น่าจะเป็นบริษัทเนี่ยนะไม่รู้ว่าใช่บริษัทที่เขามาทำให้เราหรือเปล่าหรือว่าเป็นบริษัทของเราเองอ๋อน่าจะเป็นบริษัทที่ทำให้เรานี่ไงเขามีรูปจับหนูอยู่มีปัญหาเกี่ยวกับหนูใช่ไหมโทรหาเราสิเบอร์ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดทำงานรวดเร็วประสิทธิภาพดีแล้วก็อะไรเนี่ยลิสกี้ไม่รู้นะคะคำไม่ทอดเนี่ยนะห้องนี้ก็เปิดได้นี่หว่าก็คือเมื่อกี้เราโอ้โหปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละค่ะปิดปล่อยมันไว้ตรงนั้นเถอะมีวิธีปรับเมาส์ไหมรู้สึกมันเมาส์ช้ามากเลยนี่ไงดีขึ้นเยอะฮะนี่เรานะคะแต่ภาพสะท้อนทำไมมันเป็นพิกเซลขนาดนั้นฉันก็ว่ากราฟิกฉันปรับเยอะแล้วนะไหนเอ่ยเอก็เยอะแล้วนี่หรือเปล่ามิเลอร์รีเฟลคชั่นโอ๊ยช่างมันนะคะภาพไม่สวยก็ช่างมันเปิดมาขวดน้ำหอมอย่างนี้ต้องเป็นขวดน้ำหอมของผู้หญิงแน่นอนบางทีเมาส์ก็เร็วไปเดี๋ยวแป๊บเฮ้ยทำไมมันยุ่งยากขนาดนี้เนี่ยฮะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนะมันนั่งได้ไหมอ่ะนั่งก็ไม่ได้ใช่ไหมอะไรเนี่ยมันเป็นบริษัทอะไรสักอย่างอ่ะ Bilonee Prosthesis น่าจะเป็นสั่งซื้ออะไรสักอย่างซึ่งมันดำหมดแล้วว่าโดนอะไรก็ไม่รู้แล้วทำไมถึงเก้าอี้ตัวนี้ปะวะบิโลนีต่ำกว่าเขาเก้าอี้ตัวนั้นก็ต่ำหรือเปล่าคือมันนี่มุกมั่วสุดๆเลยเนี่ยไปเปิดยากไปไหมไม่มีอะไรเลยนะฮะเปิดไฟให้มันทั้งบ้านนี่แหละนึกว่าแบบดึงออกมาแล้วมันก็จะมีแบบอะไรมีเลือดออกมาอะไรไม่ใช่เดอะเฮาใช่ไหมโอเคน่าจะเป็นห้องนี้มั้งที่เราต้องไปเพราะว่ามันเป็นห้องเดียวที่แบบประตูมันแง้มเอาไว้เหมือนเป็นบอกเป็นไหนๆนะคะว่ามาหาฉันสิพื้นเฉอะแฉะมากพูดเลยคือจริงๆเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเปิดทุกห้องทุกตู้อะไรขนาดนี้มั้งแต่บางทีเปิดไปมันก็มีแบบข้อความให้อ่านมีอะไรพวกเนี้ยเพนโรสโดเรคืออะไรวะเบอร์เซนนี่มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนี่หรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นชื่อแบบของอาหารหรืออะไรสักอย่างอ่ะโอ้มีแอปรู้แค่ว่ามีแอปเปิ้ล10กิโลกรัมมาแค่นั้นแหละปาปริก้าน้ำตาลตัวละครเกมนี้มันเดินหนืดมากเลยนะคะเนี่ยมันดูไม่ทันใจเลยฮะอู้ไฟล่ะเห็นนะให้ฉันเข้ามาในนี้ทำไมเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยมาสดอีกกดเล่นไม่มี
ไรทำอ้าวประตูปิดใส่หน้าเฉยมันคืออะไรวะอ่าล่ะค่ะคราวนี้มีทางขึ้นกับทางลงซึ่งถ้าลงอ่ะมันห้องใต้ดินแน่นอนงั้นเราขึ้นดีกว่านะคะโอ้รูปน่ากลัวใช่ไหมแต่เอาจริงคือเกมนี้รู้สึกว่าบรรยากาศอะไรนี้มันสวยดีนะคะพวกภาพอะไรพวกนี้มันก็สวยนะมันดูแบบมันดูศิลปะมากๆอ่ะแต่แบบบางทีศิลปะมันก็พาหลอนเหมือนกันนะไม่ใช่บางทีอ่ะหลอนตลอดอ่ะนี่เป็นโนเป็นโนซึ่งเราก็ไม่รู้อ้าวนี่อะไรเนี่ยมีร้านเปิดใหม่ Till a shoot make it after อะไรเนี่ย practice เหมือนประมาณว่าจะมีร้านเปิดใหม่แล้วก็จะไปที่นั่นไม่ดีประมาณว่าร้านจะเปิดใหม่ก็ต่อเมื่อสามารถอะไรวะฝึกฝน here they have a nightSelection of baby clothes ได้ยินว่าพวกเขาน่ะได้เสื้อผ้าเด็กสวยๆมาอะไรประมาณนั้นแบบมั่วซั่วจริงเลยประตูตรงนั้นเปิดนะคะแสดงว่าเราต้องไปใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มีกระดาษนะคะ Been working จะทำงานทั้งคืนห้ามปลุกฉันนะเดี๋ยวดำๆนี่มันอะไรโอเคมันล็อกนะคะดีๆล็อกกันดีแล้ว Dumbling all around Dumbling all around Dumbling all around Dumbling here and there Dumbling everywhere And then แบบนี้ก็เอาแค่นี้ก็ต้องเล่นกันด้วยโอ้โห Galactic Grand Opening Frame In Frameเดี๋ยวนะนี่อะไรเนี่ยคือเหมือนว่ามันเป็นการเปิดตัวอะไรสักอย่างแต่เปิดตัวแบบแล้วไฟไหม้ด้วยอ่ะเดี๋ยวนะนะเออนี่ให้มันอ่านง่ายขึ้นนิดนึงนะคะมันเหมือนมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมีไฟไหม้ที่ Department Store Leave Dozen Fire for Daily for Daily Life เหมือนต้องต่อสู้กับไฟเพื่อให้รอดมาอะไรนี่เหรอมี Galactic Deepอ๋อมีห้างสรรพสินค้าไม่ใช่ห้างนี่มันเป็น Department Store ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะคะเป็นชื่อ The Galactic มันเปิดขึ้นแบบมีเหมือนถูกรอคอยมานานแล้วว่ามันจะเปิดพอเปิดปุ๊บก็กลายเป็นว่าโดนไฟเผาซะอย่างนั้นน่ะจำเป็นต้องอ่านทั้งหมดมั้ยเนี่ย Into Frame Why Majority นี่นะ Emergency Exit in Time ก็คือเหมือนกับมีคนเข้ามาเยอะๆเยอะมากอะเพราะว่ามันเป็นการเปิดตัวที่รอคอยมานานไงก็เลยมีผู้เข้ามามาซื้อของมาอะไรเยอะมากแล้วพอมันเกิดไฟไหม้ก็ต้องแบบรีบออกไปทางประตูฉุกเฉินattendee ว่าแต่ก็มันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่แบบมีบางคนที่แบบติดอยู่ในตึกนั้นไม่สามารถออกมาได้ having no chance to escape the lake inferno ก็คือไม่มีโอกาสที่จะรอดออกมาจากไฟที่แบบกำลังรุนแรงโหมกระหน่ำเลยนั้นได้นะคะ number of casual hand not yet meก็คือจำนวนผู้น่าจะหมายถึงผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บยังไม่ได้รับการยืนยันมาโทรอีกแอนิเมตเน็ตร้านโดเซนพีผู้คนน่าจะแบบโดเซนนี่คือแปลว่าโหลมก็คือ12คนนะสัก12คนแฮนด์บินมีคนบาดเจ็บประมาณ12คนเจ็บหนักเหรอหรือเปล่าบาดเจ็บเล็กน้อยหรือโอเนอร์เจ้าของ The GalacticRonan Sheffield has so far declined to comment ก็ไม่อยากจะพูดอะไรวันนี้ก็คือไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยประมาณนั้นนะคะอย่าบอกนะว่าคนนั้นคือเราอ่ะผมว่าไอ้ตอนที่เขาพูดถึงแกลเลอรี่นะเขาก็ไม่ได้ระบุชื่อใช่ไหมว่าคนเปิดแกลเลอรี่อ่ะคือใครอาจจะเป็นเราก็ได้ใช่ไหมแล้วเราก็นอกจากจะเปิดแกลเลอรี่แล้วเราก็ยังมาร่วมกับบริษัทของภรรยาแล้วก็เปิดกาแล็กติกสโตนอะไรอย่างนี้อันนี้คือเดาว่าอย่างนั้นนะคะอุ๊ยอะไรอ่ะมีทางโน้นประตูก็เปิดทางนี้ประตูก็เปิดแต่ทางโน้นมันประตูมันผิดปกติงั้นเราไปทางนี้ดีกว่าเนาะห้องนี้ก็ดูไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่เลย
โอ้เศษแก้วที่พื้นโหดีนะเนี่ยที่แบบเหยียบแล้วมันไม่บาดเจ็บอะไรอย่างงี้ถ้าเหมือนแบบเกมอะไรนะเนี่ยว่าเอนนี่ไนท์แมร์ใช่ไหมเหยียบปุ๊บนี่คือเดินแบบเลือดสาดเลยนะมีกระดาษอยู่บนโต๊ะนะเดี๋ยวขอบสำรวจลิ้นชักให้ครบก่อนเนาะมีแค่สองชั้นเหรอเนี่ยนั่นไงยาวกว่าเดิมอีกให้กุญแจมาแล้วฉันขอโทษนะมาอีทอัพทูยูฉันจะเป็นต้องทำแบบนี้กับคุณในคืนนี้ is all about you คืนเรื่องคืนนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณและฉัน let me is special ทำให้มันเฮ้ยเป็นคืนที่ดีที่สุดนะเป็นคืนพิเศษนะคุณสัญญาแล้วนะน้ำตาจะไหลเพื่อนรัก let me ask you one ให้ฉันถามคุณสักเรื่องสิlost your goddamn mind นี่คุณเสียสติไปแล้วหรือเปล่าฉันรู้ว่า going to rob ฉันรู้ว่าตอนนี้นายกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก I really do ฉันเข้าใจประมาณนั้นปะ that why I have agreed to let you to do นั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงได้ปล่อยให้นายทำสิ่งนี้ illustration ให้นายทำพวกแบบภาพพวกนี้ได้ในตอนแรก for all timeI even deliberately gave you a reward tag โอ้นี่ว่าจะไม่ออกไปแปลแต่นี่มันยากไปไหมเนี่ยขอข้ามๆบ้างนะรู้สึกว่าถ้าแปลทั้งหมดก็ไม่ไหว I expected red ฉันเข้าใจว่าฉันสังเกตเห็นว่าหนูน้อยหมวกแดง to be something you can draw in your sleep เป็นสิ่งที่คุณสามารถวาดได้ในตอนที่คุณหลับยังไงอะทำไมถึงเราเป็นพวกแบบละเมออะไรอย่างงี้วะคือหลับแล้ววาดภาพหนูน้อยมองแดง What the fuck What I didn't expect is อะไรที่ฉันไม่ได้สังเกตก็คือ Get this Demon Nightmare Fit มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดฝันร้ายคุณสมิธที่คุณทำที่คุณส่งมาให้กับเด็กๆส่งมาให้กับนิทานก่อนนอนของเด็กๆมันไม่มีทางอ๋อนี่อย่าบอกนะว่านี่อันนี้น่าจะเป็นประมาณว่าคนที่เขียนมาถึงเราเขาอาจจะเป็นบก.หรืออะไรอย่างนี้ป่ะแล้วก็ให้งานเรามาโดยที่ให้เราทำภาพประกอบพวกหนังสือนิทานก่อนนอนแต่กลายเป็นแรกๆมันก็ดีแต่กลายเป็นว่าหลังๆมันแบบอาจจะออกแบบทำให้เด็กเกิดฝันร้ายอาจจะมีอะไรที่แบบส่งผลกับจิตใจเราทำให้ภาพของเรามันเปลี่ยนไปประมาณนั้นนะคะI am using this อะไรเนี่ยอ่านถึงตรงไหนแล้ววะ is get this นี่มันไม่มีทางฉัน I'm using and using this ฉันทำฉันใช้มันแล้วก็ already regret agreeing to a payment in advance ประมาณว่าเป็นเศษที่จะจ่ายตังค์ป่ะโอ้โหชัดเลยอ่ะน่าจะใช่เลย Whippet Tail Publishing House ใช่เลยเป็นบริษัทหนังสือนะคะน่าจะเป็นอย่างที่แปลไปเมื่อกี้นะโอเคโอ้ชีวิตเรานี่ตกต่ำไปไหมนี่ไงต้องมันนี่นะเลยรูปประกอบอะไรพวกนี้ทำให้เด็กเกิดฝันร้ายนะฮะตายแล้วแสดงว่ามันอุ้ยโอ้โคตรน่ากลัวเลยแสดงว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเราแน่ๆเลยเห็นไหมภาพกระตุกไปไหนเนี่ยมันต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเราทำให้แบบจิตใจของเราแบบมันมีอะไรกระทบต่อสภาพจิตใจอ่ะคาดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นไอ้ที่ไฟไหม้อะไรนั่นน่ะไฟไหม้ดิพาร์ทเมนต์สโตร์เดาว่าอย่างนั้นนะคะทำให้เราแบบอย่างนี้มันก็เอาทำให้เรามีความหลังฝังใจแล้วก็แบบเหมือนทำอะไรก็ฝังใจไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างแล้วก็ทำให้ภาพของเรามุมมองชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปอะไรนี้มีไฟเปิดไหมอันนี้น่าจะเป็นห้องของลูกนี่คือเรามีลูกแล้วใช่ไหมหรือว่าเตรียมไว้เฉยๆยังไม่ทันได้มีอะไรอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้เป็นของเล่นสำหรับเด็กแน่ๆเลยมีบางอย่างอยู่ที่เตียงนะคะแต่ขอดูลิ้นชักก่อนนะนี่ภาพวาดเด็กนะคะมีพ่อแม่ลูกเนาะทำไมแม่น่ากลัวไงวะน่ะNo, you're not อะไร adorable เหรอ
อะไรอ่ะอะไรเนี่ยวันนี้ติดวายพิงค์ทำไมเป็นสีชมพูอันนี้น่าจะเป็นภาพที่เด็กวาดแล้วก็อะไรอ่ะว่าไงดีเหมือนกับใครไม่รู้ว่าเป็นเราหรือเป็นอาจารย์หรือเป็นพ่อเป็นแม่ใครนะคะที่แบบมาเขียนคอมเมนต์ในเชิงที่แบบทำให้เด็กเสื่อมเสียความมั่นใจทำนองนั้นนะคะตุ๊กตาพวกนี้หลอนมากพูดเลยหยิบดูว่าไม่เห็นมีอะไรนี่หว่าเมื่อกี้เป็นตุ๊กตาทหารน่าจะเป็นพวกนัดแคร็กเกอร์อะไรประมาณนั้นตอนนี้เรามีกุญแจแล้วนี่เราก็ลงไปที่เวิร์กช็อปเนาะไปเปิดห้องเวิร์กช็อปอ้าวปิดเองเฉยล็อกด้วยรู้เรื่องที่พื้นมีขวดแตกอีกแล้วมันไม่น่าใช่ขวดสีเนาะมันเป็นขวดไวน์ใช่ไหมที่เลยที่เราติดเหล้าขนาดนี้เลยเหรออื้อหือภาพแต่ละภาพนี่หลอนใช้ได้มีอะไรไหมไม่มีฉันรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วก็เหนื่อยมากๆเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับที่เราคุยกันเรื่องกระดาษเรื่องโน้ตนั่น in the same house เราอยู่ในบ้านเดียวกันโอ้พระเจ้าคำมาคุยกับฉันหน่อยสิถ้าเกิดคุณทำงานเสร็จแล้วก่อนที่คุณจะเข้านอนนี่แสดงว่าเรากับภรรยานี่น่าจะแบบเราน่าจะโหมทำงานมากเกินไปจนเราลืมภรรยาอะไรอย่างนี้ป่ะแบบไม่ได้คุยกันเลยก็ไม่มีอะไรเลยนี่นาอุ๊ยโอ้โหตกใจ What the fuck หืมget it right this time get it right this time นี่คือเราเขียนไว้หรืออะไรไม่มั้งนี่ก็เปิดไม่ได้เลยเดี๋ยวนะให้เราทำอะไรเนี่ยคือไม่มีอะไรให้ทำเลยแล้วทำไมเราถึงไปไหนต่อไม่ได้หรือว่าต้องออกประตูนี้อ้าเปิดอ้าวมันไม่ใช่ละห้องมันเปลี่ยนไปละเอาเดี๋ยวไงก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะก็อาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรตกใจเท่าไหร่แต่เชื่อว่าพาร์ทนั้นเดี๋ยวมันก็คงจะมีอะไรที่หลอนกว่านี้แน่นอนนะคะก็เราไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย